ของมันต้องมีกล้องติดรถจนฮะกล้องหน้ากล้องหลังติดให้ครบค่ะรถมีกล้องแต่เสียไม่ว่างเปลี่ยนพอเกิดเหตุขึ้นมานะโดนชนแล้วหนีก็จะไม่รู้คู่กรณีประกันชั้น1เคลมได้นะแต่ก็ต้องเสียค่าเอ็กเซป 1,000 บาทแต่ถ้าเกิดเราไม่มีประกันชั้น1โดนชนแล้วหนีไม่มีหลักฐานเราก็ต้องซ่อมเองนะคะแนะนำซีเรียสนะคะกล้องติดรถจะต้องมีแล้วก็ต้องใช้ได้มีประโยชน์มากเลยค่ะดังนี้เลยค่ะ1ใช้เป็นหลักฐานให้ยืนยันการใช้รถของเราตลอดเส้นทางทำให้เรายืนยันกับบริษัทประกันว่าไอ้ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นยังไงใครผิดใครถูกแล้วก็ใช้เป็นหลักฐานในการเคลมประกันได้อย่างเช่นนะมีมอเตอร์ไซค์มาปาดหน้าเรานะทำให้เราชนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ล้มตำรวจจะบอกว่าคุณผิดแล้วก็จะมีความผิดนะแล้วก็ต้องจ่ายค่าเสียหายด้วยแล้วก็ปฏิเสธไปแล้วบอกคุณตำรวจว่าเรามีกล้องหน้ารถเป็นแบบนี้2เอาไว้เป็นหลักฐานให้บริษัทประกันดูตอนเคลมประกันไม่ต้องไปรอพิสูจน์ได้ใบเคลมนะเอารถเข้าซ่อมได้เร็ว3ป้องกันผู้ไม่หวังดีเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพเยอะฮะกระโดดใส่รถเรามั่งแกล้งขับรถมอเตอร์ไซค์ชนรถเราบ้างเพื่อเรียกค่าเสียหายแล้วก็จะสามารถยืนยันว่าไม่ใช่อุบัติเหตุจากกล้องหน้ารถของเรามีหลักฐานนะคะมาโต้แย้งแล้วก็จัดการพวกมิจฉาชีพนี้ได้4บันทึกการเดินทางทำให้เราสามารถย้อนกลับไปดูได้ว่าเราวิ่งทางไหนมาบ้าง5ช่วยตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่ผู้ประกอบการนะก็จะตรวจสอบกล้องหน้ารถนะเพื่อดูพฤติกรรมการขับขี่ของลูกจ้างเพื่อรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรค่ะ6เคลมประกันได้ง่ายลดค่าเบี้ยประกันมีหลักฐานยืนยันจากกล้องหน้ารถค่ะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ยังไงใครผิดใครถูกทำให้สามารถเคลมประกันได้ง่ายค่ะเข้าไปดูวิดีโอเคล็ดลับดีๆเพิ่มเติมได้ปักลิงก์ไว้ที่แคปชั่นแล้วนะเวลาเลือกซื้อประกันรถเลือกคนขายนะที่มีความเชี่ยวชาญนะสามารถปรึกษาได้จะให้คำปรึกษานะที่ถูกต้องตั้งแต่แรกทำให้คุณไม่เสียเปรียบพี่จิ๋มยินดีให้บริการ